พี่หนูหายไปหนึ่งทั้งคนแล้วมันผิดปกติจริงๆเพราะพี่หนูก็ไม่เคยมากรุงเทพมาเป็นครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกแล้วก็มาไม่กี่เดือนเองพี่แล้วหายแบบนี้หายปกติแล้วปกติแล้วเขาเป็นคนที่ดีกับเพื่อนมากเพื่อนเพื่อนคนรักเขามากเลยพี่พ่อแตกต่างก็คือเขาอะถ้าคนที่ใส่ท้องเขากินเหล้าก็จริงแต่ว่าอัตภานอะไรไม่มีแน่นอนพี่หาเรื่องคนอื่นไม่มีแน่นอนในวันที่เกิดเหตุน่ะเป็นวันที่6นะคะที่ทางปกติแล้ววันค่ำๆนี่เขาจะโทรหาลูกจนก็บอกว่าเขาเพิ่งมาแจ้งความให้หนูมาวันประมาณวันที่10วันที่10วันนั้นแจ้งความคุณคนก็ต้องมั่นใจไหมว่าคนร้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่ชักชวนชื่ออะไรยันยัน80 90นะครับคือหนูมั่นใจเกือบร้อยแล้วเพราะว่าพี่หนูไม่มีเพื่อนที่นี่เลยพี่แล้วไม่มีนิสัยอันตรพานอะไรอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างคือพี่ชักชวนน้ำคือไม่ได้ว่าเป็นญาติสนิทอะไรนะคะพี่เป็นญาติห่างๆของฝั่งพ่อแล้วก็ชักชวนกันมาหลายครั้งแล้วแหละแต่พี่หนูไม่มาเพราะเผอิญว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชักชวนกันมาก็คือเขาไปปีใหม่ที่บ้านก็เลยชักชวนมาอยู่ด้วยหลังปีใหม่ก็มาอยู่ด้วยแล้วก็ที่8ก็โทรหนูเป็นคนโทรไปเขาบอกว่าพี่รบกวนหนูแจ้งความให้หนูหน่อยเพราะหนูว่ามันผิดปกติแล้วติดต่อไม่ได้เครื่องแบบนี้ติดต่อไม่ได้หนูบอกว่าผิดปกติแน่แน่นอนจนก็บอกว่าเขาเพิ่งมาแจ้งความให้หนูมาวันประมาณวันที่10วันที่10วันอาทิตย์แจ้งความคนหายก็มั่นใจไหมว่าคนร้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่ชักชวนมาเป็นร้านแปดสิบ 90นะครับคือหนูมั่นใจเกือบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าพี่หนูไม่มีเพื่อนที่นี่เลยพี่แล้วไม่มีนิสัยอันตรพานอะไรปกติติดต่อไม่ได้ปกติก็จะโทรหาคุยกันทุกวันก่อนนอนอยู่แล้วค่ะพอหนูโทรไปช่วงเวลา2 ทุ่มกว่าก็ไม่ติดก็คือมันไม่รับสายก็คือตัดสายก็คือมันไม่มีรับสายอะไรเลยหนูก็เลยเอ๊ะผิดปกติก็ปกติแล้วหนูโทรไปพี่หนูต้องรับสายเขารับสายตลอดไม่ว่าจะไลน์ไปหรือเฟซไปเขาต้องเฟซกลับมาตลอดแล้วพอว่ามันรุ่งเช้าหนูก็แม่หนูก็